รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มแบบสดชื่นสดชื่นนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมเท็ดดี้เนี่ยจะต้องมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะมาฝากกันวันนี้ชื่อเมนูว่าวิหกเหินนะครับจะรสชาติยังไงขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเริ่มด้วยนี่เลยนะครับน้ำแอปเปิลนะครับน้ำสับปะรดครับอันนี้ก็จะมีความหอมนะเข้ากันดีมากๆเลยแอปเปิลกับสับปะรดนะครับความเปรี้ยวนิดนึงนะครับด้วยน้ำมะนาวครับแล้วก็น้ำขิงนะครับอันนี้จะดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยนะฮะสุดท้ายนะครับเราต้องการความหวานกลมกล่อมนิดนึงนะครับก็จะมีน้ำเชื่อมลงไปครับ จากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวน้ำแข็งเข้าไปเช็คนะฮะจะได้เย็นๆด้วยนะครับอ่ะ3ลูกนะครับจากนั้นนี่ปิดฝาโอเคเอาแค่พอเหนื่อยพอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้ำแข็งก็จะทำให้อุณหภูมิของตัวค็อกเทลม็อกเทลของเรานะฮะเย็นขึ้นแล้วก็เข้ากันจากนั้นก็โอเคอ่ะมาพอดิบพอดีนี่สิครับวิหกเขินของจริงนะฮะเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยวิหกเหินครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์รอทุกคนอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์กำลังเตรียมทำเมนูขนมอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคุกกี้โลมามาฝากค่ะวิธีทำคุกกี้ใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยนมผงเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีจนส่วนผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีจากนั้นนำมารีดเป็นแผ่นหนาประมาณ 1/2 นิ้วกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้เรียงใส่ถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาเตรียมไว้ค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่ไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีจนกระทั่งส่วนผสมข้นปิดเครื่องค่ะแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นสีขาวอีกส่วนผสมกับสีผสมอาหารสีฟ้าเตรียมไว้ค่ะตกแต่งคุกกี้ด้วยรอยัลไอซิ่งและช็อกโกแลตชิพให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้โลมาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูเต้าถึงเย็นสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ525แคลอรี่ต่อเต้าถึงเย็นทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 2,250 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 76.66% เรามาเริ่มจากทำน้ำลำไยกันก่อนนะคะ
ใส่ลำไยอบแห้งลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดเติมมิตรผลไลท์ชูการ์คนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟรอจนส่วนผสมเย็นสนิทเตรียมไว้ต่อไปเรามาทำส่วนของเต้าทึงกันค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดใส่รากบัวต้มสุกลงเชื่อมประมาณ10นาทีตักขึ้นพักไว้ใส่แปะก๊วยต้มสุกลงเชื่อมประมาณ10นาทีตักขึ้นพักไว้ใส่พุทราจีนแห้งต้มสุกลงเชื่อมประมาณ10นาทีแล้วตักขึ้นพักไว้ตักส่วนผสมที่เชื่อมไว้ใส่ภาชนะตามด้วยลูกเดือยต้มสุกและถั่วแดงหลวงต้มสุกเติมน้ำลำไยพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว